แล้วทำไมต้องเลือกสะพานควายเมื่อกี้งงตัวเองอารงอารีก็ไม่พูดเรียกว่ามีทั้งคนที่ทราบและไม่ทราบนะคะว่าเจ้าของเสียงสวยที่ประกาศในขบวนรถไฟฟ้า BTS คือเสียงของนักแสดงและนักร้องมากฝีมือต้องเหน่งรัดเกล้าอมรดิษฐ์ล่าสุดมีการขยายเส้นทางเพิ่ม4สถานีทำให้เธอก็ต้องไปอัดเสียงเพิ่มด้วยงานนี้ทีมข่าวเลยขอให้เจ้าตัวลองพูดให้ฟังกันสดๆแล้วก็ลองเทียบกับเสียงที่ประกาศจริงจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสถานีต่อไปพหลโยธิน24 Next station พหลโยธิน24สถานีต่อไป True Visions Next station True Vision เดิมเนี่ยเสียงพี่เนี่ยคือจะประกาศในรถไฟฟ้า BTS นะคะต่างๆเนี่ยทีนี้พอมีส่วนต่อขยายเนี่ยก็ต้องดูว่าสายไหนนะคะที่ BTS เนี่ยได้ดำเนินการพี่ก็ต้องขอบคุณทาง BTS ด้วยนะคะที่กรุณาเลือกใช้เสียงพี่เพื่ออ่านในส่วนต่อขยายด้วยอัดแล้วค่ะอัดแล้ว4สถานีเพิ่มไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วต่อจากนี้ก็จะต่อไปเรื่อยๆถึงคูคตแปลว่าคือถ้าเป็นของในส่วนของ BTS ก็คือพี่ยังได้รับพี่คือจะฟันธงเด็ดขาดอย่างนั้นนะพี่ก็ไม่กล้าเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องแล้วแต่ทางผู้บริหารใช่ว่าท่านจะกรุณาเลือกเราทุกสายหรือเปล่า